อดแล้วฝรั่งจ๋าลิเดียคลอดแล้วเปิดหน้าทายาทคนที่3หลังจากที่เป็นข่าวดีทำเอาเพื่อนฝูงในวงการบันเทิงตื่นเต้นกันใหญ่เมื่อคุณแม่คนสวยลิเดียสรัญรัตน์พร้อมคุณสามีแมทธิวดีนเปิดใจโพสต์ IG เผยว่ากำลังมีลูกคนที่3โดยทั้งคู่ได้อวดภาพครอบครัวในโมเมนต์น่ารักเผยให้เห็นท้องสาวลิเดียที่เริ่มป่องชัดเจนพร้อมระบุแคปชั่นว่าลูกมังกรตัวสุดท้ายกำลังจะมาปัจจุบันค่ะทั้งคู่กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูก3กันไปแล้วหลังครอบครัวของพิธีกรชื่อดังอย่างแมทธิวดีนและภรรยาคนสวยอย่างลิเดียสลันรัตน์ตื่นเต้นกันแบบสุดๆเมื่อกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่3ซึ่งทางด้านคุณพ่อก็ได้เปิดใจไว้ว่าช่วง3เดือนแรกแพ้ค่อนข้างหนักแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วพร้อมเผยว่าดีแลนเข้าใจว่ากำลังจะมีน้องอีกคนส่วนเดมี่เหมือนยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเขาเห่อน้องมากกว่าคนอื่นๆพอเดียเดินไปไหนแล้วเดมี่เห็นเขาก็จะคอยดูแลเบบีในท้องก็น่ารักดีครับถ้าถามว่าอยากมีอีกคนไหมต้องถามทางภรรยาก่อนส่วนตัวอยากมีลูกหลายๆคนเพราะเป็นลูกคนเดียวมาก่อนตอนนี้ขอ3ก่อนแล้วกันค่อยว่ากันใหม่จะ2 3หรือ4คนได้หมดครับและล่าสุดค่ะลืมตาดูโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับลูกคนที่3ของพ่อแมทธิวและคุณแม่ลิเดียดีนโดยใน Instagram ของแม่ลิเดียได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่า Welcome to the World Dion วันที่7เดือน10 2022หลังจากที่ภาพนี้ได้เผยแพร่ออกไปต่างก็มีแฟนคลับค่ะเข้ามาแสดงความยินดีกันมากมายอาทิเช่นล้านมาแล้ว Big Congratulation to the Family นะคะยินดีด้วยค่ะ Big Congrats ค่ะมาม่ายังไงทางทีมข่าวขอแสดงความยินดีกับครอบครัวดีนมาณที่นี้ด้วยนะคะ